ศาลอาญาราชดานะครับได้มีคำพิพากษานะครับเกี่ยวกับการดำเนินการของพลตรีละนิมสังกัดนะครับท่านรองเลขาธิการปปง.นะครับมีการศาลได้มีการพิสูจน์ความจริงกันในศาลแล้วนะครับว่าท่านรองเลขาธิการปปง.เนี่ยนะครับเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์แล้วก็มีการรับสินบนเว็บพนันออนไลน์แล้วก็โผพันกับการรับรถของผู้กับโจ้แล้วก็โผพันกับการรับถุงเงิน6 ล้านบาทของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมีการพิสูจน์ความจริงแล้วศาลได้พิพากษาแล้วเราไปยื่นที่สำนักงานปปง.ถึงประธานปปง.ร้องเรียนที่สำนักนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีนะครับนายกเศรษฐานะครับก็ทุกอย่างก็คือไม่ยอมทำอะไรให้เรานะครับประเด็นสำคัญคือคนที่จะมาเป็นรองเลขาธิการปปง.เป็นคนที่คาดหวังของประชาชนว่าจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ดังนั้นเมื่อวันนี้มีการพิสูจน์ความจริงกันในศาลแล้วศาลมีคำพิพากษาศาลแล้วดังนั้นสมควรที่นายกรัฐมนตรีนะครับต้องทำการย้ายพลตรีเอกรัฐนิ่มสังกัดออกจากสำนักงานปปง.เพื่อตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับเหมือนกับที่มีการตั้งคดีของบิ๊กโจ๊กนะครับกับบิ๊กต่อที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปลัดชิงนะครับหรือปลัดท่านชัดชัยพรมเลิศเนี่ยผมได้เคยไปยื่นมาครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ก็บอกผมว่ามีผู้ใหญ่ขอมานะแต่ครั้งนี้เนี่ยผมว่ามีคำพิพากษาศาลแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาหรือประธานปปง.ไม่ควรจะนิ่งเฉยเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ประชาชนเนี่ยนะครับหวังว่าจะต้องเป็นตำแหน่งที่โปร่งใสที่สำคัญที่สุดคือหน่วยงานปปง.เนี่ยเป็นหน่วยงานสำคัญระดับชาติที่มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคนที่ทำผิดกฎหมายนโยบายของรัฐบาลมีการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็อายัดทรัพย์บัญชีของพวกเว็บพนันแต่ท่านรองเลขาปปง.นะครับศาลมีคำพิพากษาว่าเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์และยังจะให้อยู่ในตำแหน่งผมว่ามันเกินขอบเขตที่คนไทยจะรับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากในเรื่องของประมวลจริยธรรมนะครับอันนี้ก็ฝากถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะครับว่าวันนี้ที่เรามาร้องเนี่ยเราหวังว่าท่านประธานคณะกรรมการนะครับการฟอกเงินและยาเสพติดเนี่ยจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายกับผมได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาร้องไปเงียบผมยังไม่อยากใช้พูดง่ายว่าในการฟ้องท่านนายกตีหรือประธานปปง.ต่อปปช.นะครับฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแต่หากว่าจำเป็นที่จะต้องทำจริงๆตามกฎหมายผมก็จะต้องร้องท่านนายกตีแล้วก็ท่านประธานปปง.ต่อศาลต่อปปช.นะครับคือทางด้านที่บอกว่าทางด้านของปลัดชิงมาขอไว้เนี่ยผู้ใหญ่มาขอไว้ตำแหน่งใหญ่ไหมครับคือเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่ขอมาแต่ไม่รู้ผู้ใหญ่ระดับไหนนะครับแต่ว่าตัวท่านรองเลขาธิการปปง.เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมไปร้องปลัดชิงครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เอกสารแต่ครั้งนี้มีคำพิพากษาศาลแล้วผมคิดว่ามันชัดเจนแล้วนะครับว่าเกี่ยวพันเรื่องของเงินเกี่ยวพันกับการรับรถของผู้กับโจ้เกี่ยวพันของการรับสินบนเว็บพนันออนไลน์นะครับแล้วก็ครอบครัวก็เกี่ยวพันถึงแม้ในคดียาคุณจะไปหลุดอะไรก็แล้วแต่คำพิพากษาศาลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงไปได้ครับเพราะความจริงปรากฏไปแล้วในศาลเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานไปแล้วกระบวนการเรื่องของมันก็ไม่เป็นไรครับถ้าเทียบผมก็ไปร้องปปช.ต่อนายกตีในฐานะที่ผมร้องทำหนังสือร้องไปถึงท่านนายกแล้วไปร้องประธานปปง.นะครับในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แค่นั้นแหละครับก็ทำได้แค่นี้นะประเทศไทยมันก็อยู่ได้แค่นี้เพราะว่าไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วนะครับ